ความแตกต่างทางด้านเพศนั้นอยู่กับโปเกมอนมานานพอสมควรนั่นทำให้โปเกมอนชนิดเดียวกันแต่คนละเพศนั้นมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปบางตัวไม่ได้แตกต่างเฉพาะรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ความแตกต่างอาจจะรวมไปถึงค่าพลัง ability หรือท่าโจมตีต่างๆที่สามารถใช้ได้แต่ถึงมันจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันนะครับแต่มันก็ถือว่ายังเป็นโปเกมอนตัวเดียวกันอยู่แต่ก็มีตัวนึงนะครับที่มันแตกต่างกันมากๆจนด็อกเตอร์ในเกมต้องจำแนกให้มันเป็นโปเกมอนคนละสายพันธุ์เลยทีเดียวนั่นก็คือ Nidoking กับ Nidoqueen นั่นเองไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยเห็นมีมที่ Nidoking ไม่สามารถนำไปผสมพันธุ์กับ Nidoqueen หรือ Nidorina ได้ไหมนะครับแต่มันสามารถผสมพันธุ์กับ Nidoran ตัวเมียได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่อย่างว่าพอสมควรนะครับส่วนความแตกต่างทางด้านเพศของตัวอื่นๆนั้นที่นอกจาก Nidoran แล้วนั้นถูกใส่เข้ามาในเกมครั้งแรกในเกม Gen 4ภาค Diamond and Pearl นะครับซึ่งก็มีหลายตัวเลยนะครับในตอนนั้นที่โดดเด่นหน่อยก็น่าจะเป็นพิกาชูนะครับที่ส่วนหางของตัวเมียนั้นจะเป็นรูปหัวใจหรือโซนัสที่ตัวเมียจะทาลิปสติกที่ปากด้วยและนอกจากนี้ก็มีคนไปเจอไฟล์ที่อยู่ในช่วงพัฒนาตัวเกมซึ่งทำให้เห็นว่ามีโปเกมอนอีกราวๆ200ตัวเลยนะครับที่เขาได้ออกแบบความแตกต่างทางด้านเพศไว้แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้พวกมันได้ถูกตัดทิ้งไปด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเขาใส่พวกมันทั้งหมดลงไปในภาคต่อๆไปทีมงานก็จะต้องทำงานหนักขึ้นนะครับยิ่งตั้งแต่ภาค XY เป็นต้นมานั้นที่ตัวเกมเป็น 3D เต็มๆพวกเขาก็จะต้องเสียเวลาปั้นโมเดลเพิ่มนะครับซึ่งเขาอาจจะมองว่าไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเขาจึงตัดพวกมันทิ้งไปทั้งหมดเลยวันนี้ผมก็จะเอาโปเกมอนที่มีความแตกต่างทางด้านเพศที่ถูกตัดทิ้งไปเหล่านี้มาให้ดูสักส่วนหนึ่งนะครับว่าตัวที่ทิ้งไปเนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับลิซาดอนตัวผู้ของลิซาดอนนั้นก็จะเหมือนกับปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวเมียนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีเพียงเขาเดียวเท่านั้นเหมือนกับเขาของลิซาโดที่ยังมีวัฒนาการไม่เต็มที่นะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่มันไม่ได้ถูกใส่ไว้ในตัวเกมผมอยากเห็นลิซาดอนเขาเดียวออกมาโลดแล่นนะครับคาแม็กซ์ตัวผู้ก็จะมีปืนฉีดน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมหมายถึงปืนฉีดน้ำจริงๆนะอย่าเพิ่งคิดไปไกลพิกาชูนอกจากตัวเมียจะมีหางรูปหัวใจแล้วก่อนหน้านี้ตัวเมียหูมันยังโตอีกด้วยนะครับอันนี้น่ารักดีเสียดายไม่น่าตัดทิ้งเลยนะครับแซนตัวเมียความยาวของหางจะมีขนาดสั้นกว่าตัวผู้นั่นเองครับโคดักขนบนหัวของโคดักตัวเมียจะเป็นรูปหัวใจนะครับทุกคนว่ามันดูน่ารักขึ้นไหมครับแมงกี้หูของแมงกี้ตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้จนทำให้มันดูตัวกลมๆนะครับก็น่ารักดีไคลิกี้สันเขาบนหัวของไคลิกี้ตัวเมียนั้นจะมีขนาดสั้นกว่าเล็กกว่านะครับแต่รูปร่างนั้นก็ยังคงเหมือนกันทำไมตัวเมียไม่ใส่ชุดชั้นในครับเข้าข่ายอาณาจักรนะครับเนี่ยไคลอสเขาบนหัวของไคลอสที่ดูเหมือนครีมเนี่ยของตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้มากเลยนะครับมันจะใช้ขี้อะไรได้ครับทุกคนแกงร่างวิวัฒนาการของอีบุยทางซ้ายนี่คือตัวผู้นะครับส่วนทางขวานี่คือตัวเมียสังเกตว่าตัวเมียมันจะมีหูเล็กกว่าตัวผู้ทุกธาตุเลยนะครับทุกคนว่ามันดูน่ารักขึ้นไหมครับคาบูทอปส์สิ่งที่ยื่นมาจากข้างหลังของคาบูทอปส์นั้นของตัวผู้มันจะมี5ชิ้นนะครับส่วนของตัวเมียจะมี4ชิ้นเท่านั้นไคลิวขนาดเขาบนหัวของไคลิวตัวผู้นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนั่นเองชิโกริต้าใบไม้บนหัวของชิโกริต้าตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้นะครับบาคุฟุนแถบลายสีน้ำเงินของบาคุฟุนตัวเมียจะลากยาวมาถึงส่วนปลายจมูกนะครับส่วนของตัวผู้นั้นจะลากมาไม่ถึงยูโรโนสกุเขาของยูโรโนสกุตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้นะครับแต่ว่าก็ดูน่ารักดีอาริอาโดสช่วงก้นของอาริอาโดสตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่านี่เป็นตัวแรกเลยนะครับที่ตัวเมียมีอวัยวะบางอย่างใหญ่กว่าตัวผู้ก่อนหน้านี้มีแต่เล็กกว่านะครับเดนลิวลูกแก้วตรงปลายหางของเดนลิวตัวเมียนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นั่นเองยาโดคิงเขาของยาโดคิงตัวเมียจะงอลงตรงข้ามกับตัวผู้ที่งอขึ้นนะครับโซนัสตัวเมียของโซนัสเคยมีผมยาวกว่าตัวผู้ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเหลือแค่ลิปสติกตรงปากที่ยังคงอยู่เท่านั้นเฮลาครอสเฮลาครอสมาแนวเดียวกับไคลอสเลยครับเขาของตัวเมียนั้นสั้นมากจนไม่รู้มีไว้ทำไมนะครับแต่ปัจจุบันความแตกต่างทางเพศของเฮลาคอสก็ไม่ได้ถูกตัดทิ้งไปนะครับแต่เขาของตัวเมียนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปหัวใจแทนบันกิลัสเขาบนหัวของบันกิลัสตัวเมียนั้นจะสั้นกว่าตัวผู้ซึ่งทำให้มันหน้าตาดูแปลกมากเลยครับทุกคนว่าไหมคิโมริตัวผู้หางจะม้วนขึ้นส่วนตัวเมียหางของมันจะม้วนลงนะครับแปลกดีบาชาโมตัวเมียของบาชาโมจะมีคิ้วหรืองอนที่สั้นกว่าตัวผู้นะครับและยังมีผมด้านหลังที่สั้นกว่าอีกด้วยมิซูโกโร่ตัวเมียของมิซูโกโร่จะมีครีบบนหัวที่สั้นกว่าตัวผู้นะครับฟลายก้อน
หนวดบนหัวของไฟลคอนตัวเมียจะมีขนาดสั้นกว่าตัวผู้นะครับมีใครชอบเวอร์ชั่นตัวเมียไหมครับหรือว่ามองว่ามันตลกแซงกูสหูของแซงกูสตัวเมียจะสั้นกว่าตัวผู้นั่นเองฮาบูเน็กดาบตรงปลายหางของฮาบูเน็กตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้นะครับโอนิโกริเขาของโอนิโกริตัวเมียจะสั้นกว่าตัวผู้นั่นเองไม่รู้ทำไมเวลาผมเห็นหน้าตัวนี้ผมจะนึกถึงหุ่นยนต์เกตเตอร์วันทุกทีเลยนะครับสงสัยจะเล่นเกมซูเปอร์โรบอทมากเกินไปนะครับจีแลนซ์ตรงส่วนกรามของตัวเมียจะยาวลงมามากกว่าตัวผู้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกตัดออกนะครับในเกมเวอร์ชันสมบูรณ์เขากลับสลับให้ตัวผู้มีกรามยาวลงมาแทนโบมันด้าเขาตรงส่วนแก้มของโบมันด้าของตัวเมียนั้นจะสั้นกว่าตัวผู้นั่นเองโทบิอุสกล้วยของตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเป็นไปได้ไงครับที่กล้วยของตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับแต่จริงๆแล้วยังมีหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง description แล้วกันนะครับเพื่อใครจะอยากเห็นตัวอื่นนอกเหนือจากนี้อีกส่วนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ